่อไปนะคะ number 4 work in pairs no falls ไม่มีหมายเลข4นะคะจับคู่แล้วทีเนี้ยเราจะใช้คำภาพเมื่อตะกี้เนี่ยนะอาจจะมาถามนะคะทำนองว่าอยากเราเป็นคนอื่นมาเราอยากทราบว่าสถานที่เนี้ยอยู่ที่ไหนเราจะใช้ excuse me ใช่ไหมคะใช้เมื่อไหร่คะทวนนิดหนึ่งรบกวนค่ะจังหวะผู้อื่น excuse me is there a hotel near here นะนั้นตรงเนี้ยนักเรียนก็ใส่ชื่อสถานที่ลงไปว่างๆเช่น hotel ก็จะเป็นอะไรคะลองพูดพร้อมกัน excuse me is there a hotel near here อีกครั้งหนึ่งค่ะ excuse me is there a hotel near here มีไหมเมื่อตะกี้มีไหมคะของเรามีไหมมีตอบว่าอะไรคะ yes there isตอบพร้อมกัน yes there is yes there is มันอยู่ตรงไหนตอบเหมือนที่เราตอบคำถามเมื่อกี้นี้จำได้ไหมโฮเทลอยู่ is between the movie theater and the museum is between the movie theater and the museum จำได้ไหมคะฟอร์มนี้Excuse me แล้วขึ้นต้นด้วย Is there แล้วก็ตามด้วยสถานที่ Near here นะแล้วก็บอกว่าอะไรคะ Yes there is me อยู่ตรงไหนพร้อมหรือยังพร้อมที่จะถามหรือยังคะพร้อมเดี๋ยวครูจะให้กลับไปดูรูปเดิมนะคะ Museum ครูให้ดูภาพนี้นะคะ Museum ใช้นะคะใช้อันนี้ไปดูมิวเซียมไปดูภาพใหญ่ดีกว่านักเรียนจะได้ไม่เห็นคำตอบนะคะภาพใหญ่นี่เอามิวเซียมเลยนะคะเรียนถามว่ายังไงคะถามก่อนเลยพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Excuse me is there a museum near here มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนี้ไหมตอบว่ายังไงคะ Yes there is yes there is meแล้วก็ดอกบอกเลยว่าอยู่ตรงไหน is อะไรคะ is between the hotel and the club ได้หรือยังนักเรียนหญิงเป็น A นักเรียนชายเป็น B A พูดก่อนนะถาม B ตอบนะเดี๋ยวสลับกันเอา A เริ่มเลยค่ะ excuse me is there a museum near here ตอบค่ะ yes there is it'sbetween the hotel and the club นักเรียนชายถามบ้างนักเรียนชายถามบ้างนะคะถามว่า movie theater movie theater ครูให้ไหมนะคะว่าเป็น movie theater มีไหมโรงหนังอยู่แถวนี้โรงภาพยนตร์อยู่แถวนี้นักเรียนชายถามเลยค่ะมีไหม excuse me is there a movie theater near here นักเรียนหญิงตอบค่ะ yesThere is. It's between the church and the hotel. Good. นักเรียนหญิงบ้างตู้โทรศัพท์สาธารณะมีไหมนักเรียนหญิงถามค่ะ Excuse me. Is there a public phone near here? นักเรียนชายตอบค่ะ Yes. There is. It's in front of the museumเห็นไหมเมื่อกี้เราตอบถามตอบแวร์ถามตอบอยู่ที่ไหนเราก็นำมาประยุกต์ใช้ได้ในการถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กับบุคคลอื่นๆโดยขึ้นต้นว่าอะไรคะ excuse me มีสถานที่ที่นี้อยู่ใกล้ๆไหม is there จุดๆ near here is there dot 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 ภาษาอังกฤษ dot 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 นะคะจุดๆเนี่ย near here ถ้ามีก็ yes there is ถ้าไม่มีล่ะคะจริงๆ no there isn't no there isn'tอ้าวไปดูต่อไปนะคะเวิร์กอินแพร์อีกแล้วจับคู่ถามตอบอีกแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ is there แล้ว excuse me where is the hotel excuse me where is the hotel โรงแรมอยู่ที่ไหนนะโรงแรมอยู่ที่ไหนนักเรียนบอกว่าไงคะโรงแรมอยู่ที่ไหน is between the movie theater andThe museum นะ Thank you You're welcome กล่าวคำขอบคุณที่เขาเป็นไงคะบอกข้อมูลนั้น
ถามเหมือนกันถามแวร์แล้วก็ตอบนะคนถามก็เป็นไงฮะกล่าวคำว่า thank you ตอบรับ thank you ด้วยคำว่า where you are welcome มันนั้นขึ้นต้นเหมือนกันเอาลองไปดูกันนะคะสถานที่แรกนะคะครูให้ถามคำว่าอะไรคะ church ถามสิว่าโบสถ์อยู่ที่ไหนจะถามว่ายังไงคะประโยคแรกเลยพร้อมกันก่อนฝึกพร้อมกันก่อน excuse me where อะไรต่อมาWhere's the shirt? อ้าวแค่นี้ใหม่พร้อมๆกันเป็นภาษาพูด Excuse me, where's the shirt? นะคนตอบล่ะคะตอบอยู่ตรงไหน Is อะไรคะ Is near หรือ is next to ก็ได้เอา next to อ้าว Is next to the movie theater? นะกล่าวคำขอบคุณค่ะ Thank you ตอบรับคำขอบคุณ You're welcomeอ้าวทีนี้ทำได้ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนชายถามนักเรียนหญิงตอบอันนี้แหละค่ะเริ่มต้นถามเลย Excuse me Where's the shirt? Answer Thank you You're welcome ได้แล้วนะคะนะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนหญิงถามบ้างโฮเทลนักเรียนหญิงถามบ้างโฮเทลอ้าวเริ่มเลยค่ะExcuse me, where's the hotel? นักเรียนชายตอบค่ะ It's between the movie theater and the museum. It's between the movie theater and the museum. It ผู้หญิงตอบว่าไง Thank you ผู้ชาย You're welcome นะคะเอาอีกสักอันหนึ่งนะคะอีกสักอันหนึ่ง movie theater movie theater จะหาโรงภาพยนตร์หน่อยถามมาดิคะผู้ชายถามบ้างผู้หญิงตอบบ้างเริ่มเลยค่ะคุณไม่บอกนะคะ A B A B โต้ตอบกันเป็นธรรมชาติเอาเริ่มค่ะ good ใช้ได้นะคะถือว่าทำได้ครูดูนักเรียนไม่ต้องก้มดูสมุดด้วยถามตอบได้ทีนี้ลองสลับบทบาทกันบ้างผู้หญิงถามบ้างผู้ชายตอบบ้างนะคะเริ่มเลยค่ะ ทำได้ไหมคะเรานำจากสิ่งที่เรียนมาแล้วเนี่ยมาใช้ในวันนี้นะคะเพราะนั้นสถานที่ต่างๆพวกนี้มีในท้องถิ่นของเราไหมคะมีทั้งนั้นเลยนะคะอ้าวไปดูต่อไปนะคะThis is a place there are places in our school in Wang Klai Kamon School เป็นสถานที่ในโรงเรียนของเรา Look at number one What is itมันคืออะไรคะจากภาพที่หนึ่ง pool หรือ swimming pool swimming pool How about number two number two There are three floors มี3ชั้นด้วยตรงนี้คืออะไรคะอยู่ตรงข้ามกับสระว่ายน้ำเลยนึกอยู่ใกล้ๆกับอาคารพละศึกษาภาษาอังกฤษเรียกว่า gymnasium repeat gymnasium gymnasiumgymnasium เรียกสั้นๆง่ายๆ gym 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 นักเรียนเรียกสั้นๆได้เลยนะคะ gym 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 ก็คือโรงยิมนั่นแหละอาคารพละศึกษานั่นเองนะคะ how about number 3 you are here นักเรียนอยู่ตรงนี้แหละอาคารกาญจนาล่ะคะนักเรียนอยู่ตรงเนี้ยไทยศิลป์ไทยศิลป์เพราะนั้นก็คือไทยศิลป์ building ไทยศิลป์ building นะก็คืออาคารไทยศิลป์ How about number 5 อยู่ตรงข้ามกันเลยมีอยู่1ตึกตรงนี้เราเรียกว่านะโอ้ number 4 sorry cafeteria cafeteria ก็คืออะไรคะต่อจากโรงยิมใช่ไหมใช่ and number 5 old building เป็นตึกเก่าๆนะคะนะตึกเก่าๆนั้นมีสถานที่อยู่5อย่างแล้วนะคะ
ในโรงเรียนของเราเนี้ย Now you are here class look at you are here you want to go to the gym you want to go to the gym but you don't know the way to the gym นักเรียนอยากไปโรงยิมแต่ไม่รู้จักทาง How do you tell how do you give direction นักเรียนจะบอกทิศทางยังไงคะสมมุตินักเรียนเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นมีคนมาอยากจะไปที่โรงยิมนะไปหาครูสมศักดิ์หน่อยนะคะสอนนักเรียนที่นั่นเพราะนั้นจะไปตรงไหนจะบอกว่าตรงไหนอยู่ตรงนี้ปุ๊บต้องทำไมก่อนจริงๆต้องไปตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ตรงหมายเลข2เพราะนั้นไปตรงนี้ต้องบอกว่ายังไง go straight ahead มาทำไงต่อคะ turn right ตรงไหนล่ะ turn right at the corner turn right on the corner turn right on the corner turn right on the corner ตรงไปTurn right on the corner แล้วก็เลี้ยวขวาอ้าวนักเรียนก็บอกว่าอะไรคะตรงนี้ปุ๊บนักเรียนบอกว่า go straight ahead and turn right on the corner ได้แล้วพอถึงแค่นี้ปุ๊บทำยังไงต่อบอกที่ทางต่อว่ายังไง go straight ahead นักเรียนบอกว่า go straight ahead แล้วบอกไงต่อคะเรียบร้อยถึงหรือยังถือแล้วต้องบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยโรงยิมนั่นอยู่ตรงไหนถึงจะรู้เรื่อง it's อะไรบอกตำแหน่งที่ตั้งแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่เราถามกัน it's between Thai Sin building and the cafeteria หรือมันเห็นยากมันอยู่ข้างหน้าข้างหลังอะไรได้อีกสระว่ายน้ำมันอยู่ตรงไหนของสระว่ายน้ำตรงกันข้ามนั่นนี่อาจจะบอกว่าอะไรคะIt's across from the swimming pool. It's across from the swimming pool. เห็นไหมเราบอกการเดินทางว่าเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินตรงไปมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนำวิชาที่เรียนไปแล้วเนี่ยมาใช้หมดเลยอ้าวลองอีกสักอันหนึ่ง Next picture. Now you are here. You are here at Thai Sin Building. You want to go to the pool.Give direction ต้องบอกทิศทางที่จะไปสระว่ายน้ำหน่อยค่ะง่ายๆเลย go straight and turn left go straight and turn left เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายยังไงต่อคะ go straight ahead ahead เรียบร้อยแล้วมาถึงแล้วตำแหน่งของมันจะบอกว่ายังไง it'sOpposite หรือ is across from the gym is across from the gym หรือ or it's opposite the gym it's between it's across from it's opposite อันนี้ง่ายๆในโรงเรียนนะคะอ้าวลองไปดูยากๆบ้างนะคะ This is your school. Wang Klai Kang Won School. Klai Kang Won Temple. Airport. University. Police booth. Hospital. Telephone organization. Pet Kasem Road to Cha Am. ใช่ที่ที่จะมาโรงเรียนเราใช่ไหมคะใช่ How? Where is the hospital? Give direction. Sorry. Give direction to...ไกลกังวล temple you are at school นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนวังบอกทิศทางไปวัดวังไกลกังวลหน่อยวัดไกลกังวลหน่อยเพราะนั้นต้องไปที่ไหนคะ go straight to เดินตรงไปที่ไหนข้างหน้าโรงเรียนเจออะไร traffic lights นักเรียนบอกเลยว่าตรงไปข้างหน้าเนี่ย go straight to the traffic lightsตรงไปที่ไฟแดงทำยังไงต่อถึงจะไปวัดไกลกังวลได้ turn right แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วทำยังไงคะจะบอกว่ายังไงวัดไกลกังวลมันอยู่ตรงไหนจากภาพเนี่ยเอาจากภาพเนี่ยไม่มีที่ใกล้ๆก็ต้องดูที่ตรงกันข้าม is opposite the telephone
organization is opposite the telephone organization. Hospital. ครูเอาอันใหม่ละ hospital. นั้น hospital ปุ๊บก็จากโรงเรียนบอกว่าไงคะเดินตรงไปที่สัญญาณไฟจราจรบอกว่าไง go straight to the traffic lights เราเรียกว่าอะไรคะ turn right แล้วบอกว่ายังไงต่อ the hospital is between the police booth and the telephone organization แต่เราไม่ต้อง between ใกล้มันไกลไปเราอาจจะบอกว่าอยู่ถัดจากได้ไหมอยู่ถัดจากหรือใกล้ๆกับองค์การโทรศัพท์ได้ไหมคะอยู่ใกล้ๆก็จะบอกว่ายังไงคะ it's near the telephone organization ได้ไหมได้อีกสักแห่งหนึ่ง university สวนดุสิตราชภัฏสวนดุสิต university ใช่ไหมคะบอกสิตรงไปที่สัญญาณไฟจราจร go straight to the traffic lights ทำยังไงก่อนตรงไป go straight ahead เดินตรงไปขับรถตรงไป it's อะไรมันอยู่ตรงไหน opposite is opposite อะไร the airport เห็นไหมก็ใช้ศัพท์ที่เรียนธรรมดาเนี่ยตอบได้ไหมคะสรุปแล้วสิ่งจำเป็นต้องทราบอะไรคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกทิศทางนะ prepositions of place วันนี้ได้พอประมาณนะคะชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับ interesting places in หัวหินเป็นไงคะวันนี้เรียนเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยเพราะทวนของเก่านะคะ class any questions มีคำถามที่จะถามครูไหมคะวันนี้ that's all for today goodbye see you next week